นี้เป็นสามเณรเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เราเป็นสามเณรแล้วเราไปนิมนต์สามเณรเป่าเทียนครับเป็นตัวแทนสามเณรมอบพระถวายของแก่หลวงพ่อพระบูชาครับนิมนต์ครับนั่งตรงหลวงพ่อนั่งตรงก่อนแล้วก็กราบหลวงพ่อสักครั้งตั้งกราบให้ตรงครับให้ตรงหน้าให้ตรงก่อนทอดพิธีทอดไปอย่างนี้ต้องมา
จะนั่งก่อนเลยจะนั่งก่อนจะนั่ง